สวัสดีครับฟาร์มม่วนบ่าวเด่นนครพนมนะครับวันนี้นะครับผมได้ทำการจับลูกอ้นนะครับผมแยกจากแม่นะครับผมทำการหย่านมเป็นวันแรกนะครับอ้นสวยๆหน้าตาสวยๆนะครับผมจำนวน6ตัวนะครับอีกตัวหนึ่งอยู่ในบ่อนะครับเขาดูดนมก็เลยไม่ได้จับแยกขึ้นมานะครับใครสนใจนะครับผมติดต่อได้นะครับบริการจัดส่งทั่วประเทศไทยนะครับผมเริ่มต้นคู่ละ 5,000 บาทนะครับเป็นอ้นสายพันธุ์ใหญ่นะครับผมตัวนี้ครับผมอ้นสายพันธุ์ใหญ่ไทยแท้นะครับผมนี่ครับน่ารักน่ารักนะครับผมสีนวลๆ นะครับผมแล้วก็สีเข้มนะครับผมแล้วแต่พ่อแล้วแต่แม่พันธุ์นะครับผมใครสนใจโทรมาได้นะครับตอนนี้มี3คู่นะครับผมรีบโทรมาเลย0825614365นะครับบริการจัดส่งทั่วประเทศไทยนะครับไม่ว่าภาคกลางภาคเหนืออีสานใต้นะครับผมนี่ครับน่ารักมากเลยนะครับอ้นสายพันธุ์ใหญ่นะครับผมแม่กิ่งทองนะครับอ้นสายพันธุ์อุทัยธานีนะครับน่ารักมากเลยนะครับอ้นใหญ่ฟาร์มอ้นบ่าวเดชนครพนมนะครับเริ่มต้นคู่ละ 5,000 บาทนะครับหน้าขาวๆสวยๆนวลๆอย่างนี้นะครับผมนี่ครับน่ารักมากเลยนะครับผมเลี้ยงง่ายนะครับผมเลี้ยงง่ายอ้นนี่เลี้ยงง่ายนะครับผม1ปีก็เริ่มผสมได้นะครับผม8เดือนก็เริ่มจับคู่ได้นะครับผมจับคู่เข้าคู่นะครับผม1ปีก็เริ่มผสมพันธุ์นะครับผมดูความน่ารักของลูกอ้นนะครับผมนี่ครับโอ้เกาะใหญ่เลยเกาะใหญ่เลยไม่ยอมออกนะครับผมนี่ครับ น่ารักจริงๆเลยนี่ครับน่ารักจริงๆเลยไปอยู่กับเพื่อนเร็วไปอยู่กับเพื่อนไปอยู่กับเพื่อนเลี้ยงเล่นๆนะครับผมเลี้ยงเล่นๆให้ลูกให้หลานให้พ่อให้แม่คนแก่คนเฒ่าเลี้ยงอยู่ที่บ้านนะครับผมนี่ครับอ้นสายพันธุ์น่ารักอ้นสายพันธุ์ยักษ์อ้นสายพันธุ์ใหญ่นะครับผมของฟาร์มอ้นบ่าวเดชนครพนมนะครับผมเลี้ยงมา5ปีแล้วนะครับมีประสบการณ์ตอบได้ทุกคำถามนะครับการดูแลเลี้ยงรักษาอ้นนะครับผมอาหารของตัวอ้นคือหลักๆคืออ้อยกับหัวอาหารนะครับผมหัวอาหารหมูหัวอาหารหมาก็ได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นฟักทองแครอทนะครับผมข้าวโพดนะครับยิ่งชอบใหญ่เลยข้าวโพดนะครับผมเพื่อนน่ารักจริงๆเลยนะครับผมอ้นสายพันธุ์ใหญ่บ่าวเดชนครพนมนะครับอ้อยนี่ขาดไม่ได้นะครับไม่ได้ให้น้ำนะครับให้อ้อยแทนน้ำนะครับเพื่อนๆไม้ไผ่ก็ให้ได้นะครับไม้ไผ่แต่โตก่อนค่อยให้นะครับผมถ้าตัวเล็กนี้ผมยังไม่ให้นะครับแล้วแต่บางฟาร์มนะครับฟาร์มผมก็จะไม่ค่อยให้ไอ้ไม้ไผ่นะครับกลัวน้องท้องเสียนะครับใครสนใจรีบโทรมาเลยนะครับตอนนี้ว่างอยู่3คู่นะครับว่างอยู่3คู่นะครับผมน่ารักจริงๆเลยใครสนใจรีบโทรมาเลยนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ฟาร์มอ้นบ่าวเดชนครพนมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ